อนนี้ได้การออกหมายจับแล้ว3คนส่วนได้ร่วมกันทำงานในครั้งนี้เป็นการทำงานในลักษณะของบูรณาการนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองที่แล้วมาก็ไม่ได้มีความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ครั้งนี้เราร่วมมือกันทำงานนะครับปัญหาภัยร้ายแรงของประเทศก็คือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการมาครับในส่วนของข่าวท่านคงจะทราบนะมีข่าวเรื่องยาเสพติดมาตลอดมีเมื่อไม่นานนี้ก็มีเด็กทำร้ายบุพการีนะครับก็เป็นความเศร้าโศกในความรู้สึกของพี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันครับเห็นตรงไหนอยากเกรงกลัวกับอำนาจที่ไม่ถูกต้องนะครับเห็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ต้องคอยเป็นหูเป็นตาผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยถ้าร่วมไปเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าท่านเพิกเฉยเดี๋ยวยาเสพติดก็จะกระโดดเข้าบ้านท่าน